เอาแล้วไม่เสียแจ็คอันนี้บ่ครับอุ้ยมันลิมิเต็ดครับใช่ไหมเสียระวังคุณหญิงจ่าเด้อคุณหนึ่งไม่อยู่เด้อคุณหนึ่งนอนนาเด้อผมไม่รู้ผมนอนนาเราดูแบบนี้ว่าสิ่งที่เราเจอมันยังไม่เคยเจอที่ไหนไงใช่ไหมพอไม่เคยเจอที่ไหนคุณก็จะเป็นไงไม่เขาไม่เคยเจอมาเพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบที่ผมไม่ได้ไปศึกษาจากกระบวนการไหนเด้อที่มาสอนเนี่ยต่อไปนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเรียนแบบนี้คุณต้องเชื่อว่าประสบการณ์ผมเป็นนักออกแบบมาต้องเชื่อว่าผมเคยเป็นครีเอทีฟดีไซน์เคยเป็นสถาปนิกเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นอะไรเคยเป็นมาหลังจากนั้นผมรู้แล้วว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เคยเป็นได้ประเด็นของมันไงก็คืออะไรครับความสำเร็จมันอยู่ที่ไหนผมพิชิตความสำเร็จได้ด้วยการศึกษาความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าเป็นศิลปินที่จะเป็นช่างศักดิ์หรืออาร์ติสอะไรพวกนี้คุณต้องศึกษาความสำเร็จมันเลยไม่งั้นจะเกิดถ้าไปศึกษาขั้นตอนที่มันเกี่ยงมันจะเกิดวิธีการที่มากมายนะครับผลลัพธ์ให้ได้10เนี่ยวิธีการมันเยอะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ8วันนี้คุณบอกเลยว่าในโลกจิตกรรมมันมอง2มิติแบบนี้มอง2ประจันหน้าอะไรล่ะไม่รู้อาจจะเขียนใส่โอ่งใส่ไหหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยครับมันคือการมองประจันหน้าแบบนี้มั้ยสื่อการเรียนการสอนมันต้องใช้จินตนาการเด้ไม่รู้มันก็เนี่ยเรามองประจันหน้าอย่างเงี้ยอ้อมไปด้านหลังแล้วเป็นไงมองไม่เห็นครับเนี่ยเรามองไปแบบเนี้ยหลอกตาให้ดูลึกตื้นหนาบางหยาบได้มันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีเราก็มองเห็นใช่ไหมแต่ทำไมเราถ่ายทอดไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยไงในการทำงานคืออะไรกฎบังคับและจินตนาการนะครับที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนสิ่งที่มองไม่เห็นบนกระดานเขาเรียกว่าเขียนความเข้าใจก่อนออกไปเขียนสิ่งที่อยู่จริงบนธรรมชาติเพราะมันมองไม่เห็นอย่างเช่นเปอร์สเปกทีฟมันมองเห็นไหมธรรมชาติเส้นเปอร์แม่งวิ่งมาจากไหนวะไม่มีเส้นเปอร์ต้องอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนรูปทรงธรรมดาง่ายๆก่อนอย่างที่คุณหนึ่งเคยบอกว่าการวาดรูปเนี่ยมันมีอยู่ห้าหกขั้นตอนเององค์ประกอบศิลป์มันมีอยู่แค่5ข้อเองหลักพวกนั้นนะองค์ประกอบศิลป์คืออะไรตามองเห็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่างมันไม่ได้อยู่สมดุลจังหวะลีลาไม่ได้อยู่เอกภาพตามองเห็นว่าวัตถุนั้นมันจัดวางแล้วรู้สึกยังไงคนตาบอดจัดองค์ประกอบศิลป์ได้มั้ยไม่ได้ตามองไม่เห็นคุณต้องใช้สายตาควบคุมการจัดวางภาพให้ดูคนแล้วชอบว่ะเห็นมั้ยถ้าเราเรียนหลักจริงๆอ่ะมันไม่ต้องใช้เวลาแค่เข้าใจประเด็นวันนี้เราจะเขียนมิติและระยะ2มิติแล้วก็เขียนมันสิว่ามิติและระยะเนี่ยหลอกตาเราให้มันดูลึกตื้นไงลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันวาวนี่คือเทคเจอร์ใช่ไหมวันนี้เราจะเขียนมิติและระยะแค่ลึกตื้นให้ถูกต้องด้วยกฎบังคับให้ถูกต้องเดี๋ยว2คูณ2ต้องเป็น4เป็น5ไม่ได้แล้วเผอิญมัธยมไม่ได้สอนไงมหาลัยสอนแค่ศิลปกรรมวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพวกเราเลยวาดรูปไม่ได้ถ้าพวกเราเรียนรู้ล่ะทำไมจะวาดไม่ได้ว่ามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดรูปได้ทำไมจะวาดไม่ได้ให้ไปเอาดินสอหน่อยอยู่หลังตู้เย็นชั้น2เราก็ไปเอาถูกเพราะเราไม่รู้สิ่งที่มองไม่เห็นที่มันเป็นกฎบังคับเหมือนสูตรคณิตศาสตร์กฎบังคับอยู่มิติและระยะมันก็บังคับให้เราอยู่ระยะใกล้ไกลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นของเราเรียนคืออะไรครับมิติระยะแล้วมันไม่เยอะนะที่เหลือที่มันเยอะคือคุณต่อสู้ความถนัดกับความชำนาญของตัวเองไงมิติระยะเนี่ยถ้าเป็นหลักวิชาการเนี่ยเขาจะมันจะเป็นอะไรเปอร์สเปกทีฟนั่นแหละถ้าเป็นศัพท์เพราะฉะนั้นผมจะพูดภาษาเนี่ยก็คือตามผลงานศิลปะของแต่ละคนไงบางทีไปพูดเปอร์สเปกทีฟคืออะไรวะคอมโพสคืออะไรวะสเปซคืออะไรเทคเจอร์คืออะไรไม่ได้บางคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจึงเรียนไม่เหมือนกันไงเพราะภาษาศิลปะที่คุณเข้าใจมาเนี่ยมันโกหกผมไม่ได้ไงความเข้าใจแบบนี้เพราะผมมีประสบการณ์มองเห็นงานมาใช่ไหมล่ะเฮ้ยคนนี้ต้องไปแบบนี้ก่อนสุดท้ายเป้าหมายเดียวกันครับสำเร็จผมคือเหมือนกุญซือเป็นแค่วิธีการความชำนาญและความถนัดต้องเป็นของนักเรียนคุณต้องต่อสู้กับตัวเองมากกว่าต่อสู้กับผมอีกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมจะเป็นแผนให้และแก้ทางวันนี้เราจำเป็นต้องเรียนมิติและระยะเพราะเราเทคนิคได้หมดแล้ว
เทคนิคของงานศิลปะที่เราฝึกไปในหนังเตรียมไม่ใช่ว่าทำให้เราประกอบอาชีพได้ด้วยนะหลายคนไม่มาเรียนต่อคืออะไรครับสักเป็นมันก็แค่สักเป็นเรื่องเส้นไงสักเป็นเรื่องเพนสักเป็นเรื่องเท็กเจอร์เทคนิคสักเป็นเรื่องสเปซที่ว่างไปแล้วทีนี้จะต่อสู้กับโลกยังไงเขาต้องการสักสวยด้วยที่เราไปขายกันนะคุณจะสักก็ต้องเข้าใจหลักศิลปะครับต่อไปนี้ก็บังคับเรียนไงแบบคิดคุณต้องคิดถ้าคุณอยากอยู่รอดต้องคิดเร็วถ้าจะเป็นนักคิดมันต้องไม่คิดหลักองค์ประกอบศิลป์มันต้องรู้สึกเลยเพราะศิลปะมันต้องจับที่รู้สึกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ประเด็นตีโจทย์ให้มันแตกเด้ลืมเอาคลิปวิดีโอให้ดูก่อนไงศึกษาก่อนเรียนไงถึงเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุยกันเนาะคาดแต่เมาไม่ใช่มิติและระยะเนี่ยเป็นต้นกำเนิดครับบังคับให้ได้อย่าไปทางอื่นไปทางอื่นเสียเวลาจัดสรรก็อย่างที่ผมบอกว่าแบ่งสมุดฝึกกับสมุดสร้างออกไปจากกันนะคุณจะหลงประเด็นเด้จะทำแสงเงาได้ไม่ใช่ฝึกหนักจะทำแสงเงาได้คุณต้องตีโจทย์แตกของมิติระยะหรือวิชาเปอร์สเปกทีฟให้ออกส่วนวิชาชีพความถนัดคุณหากินเนี่ยก็คือคุณต้องเอาแค่ความชำนาญที่สุดซ้อมให้ชำนาญที่สุดสามารถลากวงกลมให้ชำนาญที่สุดอย่างเงี้ยลากเส้นให้อิสระที่สุดเนี้ยคุณต้องสุดยอดทางเทคนิคคือต้องชำนาญส่วนการศึกษาคุณต้องต่อยอดออกไปอีกประเด็นเพราะฉะนั้นสมุดฝึกผมจะไปพาคุณไปอย่างอื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่สามารถตีโจทย์แตกมิติระยะได้ส่วนความสวยงามคุณต้องไปหาเงินไงไม่ใช่ว่าเรียนอยู่กับผมอย่างเดียวหาเงินคุณก็เอาสิ่งที่เราเนี้ยถนัดอยู่ช่วงนี้ถนัดแบบนี้รู้แบบนี้อันไหนไม่รู้ก็ปรึกษาแต่ถ้าเรียนรู้มันผมก็จะเป็นกุญสือที่วางแผนให้บังคับคุณต้องรู้นี้ก่อนคุณถึงจะออกแบบเทวดาได้เพราะฉะนั้นชำนาญคุณต้องแยกออกไปว่าสมุดฝึกคืออะไรสมุดฝึกคือสมุดเขียนความเข้าใจเขียนความคิดต่อไปสมุดฝึกคุณจะเริ่มเป็นมิติและระยะนะครับส่วนเรื่องการชำนาญถ้าอย่างนี้เราไปฝึกนะเราไปฝึกที่ไหนก็ได้อย่างเช่นทำแสงเงาไปแล้วคุณจะไปเอาเสือเอาไก่ตีไก่งวงฝึกที่ไหนก็ได้บนโลกมันก็ทำได้แต่ทำถูกมิติหรือระยะได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เรียนมันก็จะเป็นวัฏจักรสั่งไม่ได้สักทียอมแล้วท้อแท้ออกไปเพราะว่าอะไรหลงประเด็นการฝึกและการสร้างพอถ้าเราฝึกบอกเลยฝึกกับการเรียนรู้แม่งโคตรยากเลยไม่ชอบหรอกแต่การทำงานและการชอบเนี่ยให้เป็นอาชีพซะมันจะได้ตื่นมาแล้วได้เงินอย่าโดนข้อบังคับนะครับทีนี้มาดูเอ้าแปลงลบล่ะไม่มีทีนี้มาดูว่าต้นกำเนิดทีนี้มิติและระยะทำไมผมพูดแบบนี้เพราะคุณจะได้รู้ไงว่ากำลังฝึกอะไรวะไม่งั้นคุณจะฝึกแต่รูปทรงไงอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะผมก็เป็นไงผมจริงต้องมาพูดแบบนี้ไงว่าเฮ้ยนี่ปุ๊บหลังจากนั้นคุณปล่อยคุณเลยทำทุกรูปแบบเลยแล้วแต่นี่ไงสถานที่มีคุณทำทุกรูปแบบให้เข้าใจนะครับวันนี้มิติและระยะต้นกำเนิดของการเขียนมิติและระยะก็คือหลักทางด้านอันที่หนึ่งมิติและระยะเนี่ยประกอบไปด้วยเส้นสายตาไงในเมื่อเรากำลังเขียนสิ่งที่มองใช่ไหมมิติสองมิติแบบนี้เท่ากับว่าเรากำลังเขียนสิ่งที่ตามองเห็นในธรรมชาติลักษณะเส้นสายตาแบบนี้ยืนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เอามือไปจับแล้วมองแบบนี้ประกอบไปด้วยเส้นสายตาที่มันมองเห็นเนี่ยสามจุดโฟกัสก็คือเปอร์หนึ่งจุดเปอร์สองจุดและเปอร์สามจุดสายตาเส้นสายตาที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยมันมีกี่จุดกี่โฟกัส1โฟกัสข้างซ้ายและข้างขวา2โฟกัสตรงๆ3โฟกัสลงแบบนี้ซ้ายขวาและมุมตรงนั่นแหละคือมาจากสายตามนุษย์เส้นเปอร์สเปกทีฟคือเส้นสายตาที่เรามองได้กี่มุมมอง4มุมไม่ได้ยากคุณต้องอยู่ที่สูงมากเลยเพราะฉะนั้นเส้นสายตามิติและระยะไงที่เรามองเห็นอย่างเงี้ยมองเส้นสายตาของเราเดี๋ยวเราต้องฝึกมองนะแต่เขียนตรงนี้ก่อนคือการมองเห็นหน้าตรงๆโฟกัสไปที่ตรงๆแบบนี้ผมจะเขียนตรงๆแบบนี้ละคือเส้นสายตาปุ๊บผมโฟกัสตรงๆตรงนี้หลังจากนั้นนี่คือสายตาผมภาพทุกอย่างคือเส้นสายตาจะวิ่งเข้ามาตรงนี้คืออะไรเป็นภาพที่วิ่งเข้ามาลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเขียนให้ดูก่อนเนี่ยคือเส้นสายตาไม่รู้ว่าจะมุมไหน360 80องศามันคือโฟกัสมารวมกันอยู่ตรงนี้เขียนดีๆหน่อยเดี๋ยวนุ๊กไม่เข้าใจเขียนตรงๆหน่อย
เส้นสายตาคือเขาเรียกว่าเปอร์1จุดก่อนเรียกง่ายๆคือเส้นสายตา1โฟกัสเลยเนี้ยผมโฟกัสเข้าไปตรงนี้ตรงกลางไม่รู้ล่ะหางตาไม่สนใจแต่สนใจตรงนี้หลังจากนั้นไม่รู้แหละมันคือยังไงวะเส้นโฟกัสทุกอย่างต้องมารวมในเส้นสายตาที่เราโฟกัสอยู่คือแบบนี้อันนี้ยังไม่รูปวาดรูปอาคารวาดรูปอะไรเด้เอาเส้นสายตาออกมาจากที่เดียวกันก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยวายไม่มีสีแดงไม่มีสีอะไรเนาะทีนี้ผมจะมาเผอิญมองเห็นอาคารอันนี้คือเส้นโฟกัสคือเปอร์หนึ่งจุดละคือหนึ่งเส้นสายตาที่โฟกัสผมจะวาดรูปอาคารเนี่ยอาคารมันก็ต้องอยู่ในเส้นสายตาโครงสร้างเดียวกันก็คืออาคารประกอบไปด้วยตัวนี้อาคารสูงหน่อยอยู่ใกล้เนี่ยมันคนละสีก็จะเห็นชัดหน่อยเส้นเปอร์เห็นไหมเรียบบนเห็นไหมเดี๋ยวอาคารข้างนะปึ๊บเส้นเปิดก็จะวิ่งแบบนี้คือเส้นด้านข้างเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปรวมกันผมจะวาดหน้าต่างเข้าไปอันนี้ก็คือด้านหลังอาคารทีนี้ผมจะวาดระเบียงชั้นอาคารออกมาก็ถ้าเป็นเส้น1จุดแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยต้องอ้างอิงกับตัวเราคือให้ขนานกับขอบกระดาษที่วาดกับองศาโลกอะก็คือแบบนี้อ้างอิงกับฉากแนวนอนและแนวตั้งถ้าผมจะวาดระเบียงออกมาถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยให้มันขนานกับเราใช่ไหมครับก็เขียนออกมาเส้นเปอร์ก็จะวิ่งมาแบบนี้เห็นไหมวิ่งผ่านแนวเฉียงหนึ่งสายตาที่มันไปรวมกันน่ะมันจะต้องผ่านเปอร์สเปกทีฟออกมาเนี่ยปึ๊บแนวนอนก็ต้องมาอ้างอิงกับเรานี่อย่างนี้ทีนี้ผมจะทำไงต่อระเบียงกินเหล้าหน่อยออกมาก็คือราวเหล็กสูงเท่านี้เส้นเปอร์สเปกทีฟก็ต้องวิ่งออกมาราวเหล็กตัวนี้ก็ต้องสูงเท่านี้เห็นไหมมิติและระยะถ้ามันอยู่ไกลหน่อยก็จะเห็นเป็นตีบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือช่องจังหวะของมันก็จะใหญ่ขึ้นมันจะเป็นบังคับให้เราแบบตรงนี้แหละแนวนอนอ้างอิงกับเราคือขนานกับแนวพื้นโลกเนี่ยก็คือแรงปึ๊บแล้วก็เป็นราวเหล็กก็เห็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับถ้าด้านล่างมีประตูล่ะก็แนวตั้งอ้างอิงกับเรานี่เปิด1จุดโฟกัสรวมสายตานะ1จุดตั้งกับเราด้านข้างก็อ้างอิงกับเปอร์สเปกทีฟนะด้านตรงก็ตั้งตรงกับเราประตูก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเห็นผนังเข้าไปข้างในล่ะแนวนอนก็เป็นแบบนี้กรอบรูปวางอย่างนี้เห็นไหมแนวนอนและแนวตั้งเปิด1จุดเนี่ยอ้างอิงกับแนวขอบกระดาษเงี้ยเข้าไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวใส่ไม่มันไม่เป็นแสงเงาเดี๋ยวงงนี่อย่างนี้ถ้าตอนราวระเบียงออกมาขอบถนนก็แนวนอนเป็นของเราเห็นไหมเปิดหนึ่งจุดคืออะไรครับแนวตั้งและแนวนอนอ้างอิงกับขอบกระดาษหรือเป็นแนวฉากกันแบบนี้90องศาเลยส่วนแนวข้างๆเป็นของเปอร์สเปกทีฟเห็นไหมนี่อย่างนี้นะครับหน้าต่างล่ะใส่หน้าต่างเราเริ่มจากรูปทรงเรขาคณิตแบบนี้มันไปควบคุมโครงสร้างของทั้งหมดของการวาดภาพเพราะอะไรอย่างที่วาดเมื่อวานเนี่ยโครงสร้างเนี่ยต้องใช้เรขาคณิตไปควบคุมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไงเขียนแค่กล่องให้มันถูกต้องคุณจะถอดไปใส่กับพวกนิ้วพวกมือพวกอะไรก็ได้อย่างเช่นมีหมดเลยเราจะสังเกตมีหน้ามีคลิปหนึ่งที่เดี๋ยวต้องค่อยไปเรียนคลิปด้วยดูจนกว่าเข้าใจคือที่ผมทำมังกรน่ะมันจะมีคลิปหนึ่งที่เขียนเปอร์สเปกทีฟคือลืมเอาคลิปให้ดูก่อนเรียนวันนี้ก็เลยฟังแบบนี้ก่อนนะความสำคัญแล้วไปดูก่อนแล้วเอามาใหม่เพราะไม่งั้นมันจะงงคลิปก่อนเรียนคือเป็นคลิปหนึ่งที่มังกรแล้วเราดูก่อนดูยังไงก็ได้พรุ่งนี้มีเรียนผมก็พูดเรื่องนั้นแหละแต่มันจะแบบถามได้แต่วันนี้มันเราไม่ได้ดูไงอันนี้เขาเรียนกันเป็นปีครับเราจะตาแตกอย่างน้อยนะอุ๊ยตรงนี้ไม่เข้าใจว่ะมาถึงห้องเรียนถามครับผมมีหน้าที่ตอบคำถามแต่ให้เห็นความสำคัญเนี่ยนะที่ไปที่มามันเริ่มมีมิติระยะที่ถูกต้องไงถ้าเราไม่คำนึงถึงเป็นไงมั่วซั่วล้มระเนระนาดมันคือกฎบังคับครับให้ตั้งใกล้ไกลอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมเริ่มมันก็จะเป็นแบบลักษณะเปิดสเปกทีฟควบคุมมันมีทั้งหมด3จุดเดี๋ยวดูคลิปให้แต่ว่าให้ความสำคัญว่า
ไม่รู้ไม่ได้ถ้าจะงงให้งงวันนี้คุณจะเริ่มเพลจะหลับแล้วนะหลังนานเลยเห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปต่อยากผมก็เลยว่าถ้าจะงงเราต้องเริ่มงงวันนี้เดี๋ยวจะเอาคลิปให้แบบนี้ครับวันนี้จะเอาคลิปให้แล้วนั่งดูด้วยหูฟังให้มีสมาธิที่สุดพรุ่งนี้คุณจะเรียนเปอร์หนึ่งจุดด้วยการเขียนเองเปอร์หนึ่งจุดได้ปุ๊บคุณจะได้สองจุดอัตโนมัติมันมีเปอร์หมด3จุดนะแล้วคุณจะวาดรูปที่ตามองเห็นบนโลกได้ผมเชื่อว่าทั่วโลกเขาใช้หลักการเดียวกันแค่คุณไม่รู้หลังจากนั้นเป็นไงฮะจับไฟฉายส่องไงแสงเข้าฝั่งนี้เงามืดเอามือซ้ายลงแสงเงาได้ไหมได้มันไม่ติดระยะถูกแล้วไงก็แค่ทำให้มันเนียนหน่อยผมไม่ต้องใส่แสงเงาแบบเพลนก็ได้ใส่แค่เส้นก็ยังได้เลยเพราะเข้าใจมิติและระยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านของเราวันนี้จะงงผมบอกเลยว่าเดี๋ยวอธิบายให้เห็นนะความถูกต้องมันโดนกำหนดอยู่เขียนไหนเขียนอะไรก็เหมือนกันครับเดี๋ยวคุณไปดูนะมิติระยะเอาแบบนี้ดีกว่าแผนต่อไปนี้มันเพิ่งใช้คุณจะเป็นครั้งแรกไงของการเรียนรูปแบบที่เป็นระบบแบบก้าวกระโดดไงมีสเก็ตด้วนแปน1เราจะไม่มาถามกันเยอะแล้วว่าเรียนถึงไหนแล้วก็ผมเป็นคนคอมเมนต์จากประสบการณ์เนี่ยนี่ไงเราจะใช้อย่างจริงจังครับมันคือแผนของแต่ละคนไงผมจะเป็นคนแจกแบบฝึกหัดและอธิบายวัตถุประสงค์ของการฝึกครูหญิงจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆในเรื่องของคือเราจะมีเพื่อนร่วมเดินทางความสำเร็จของนักเรียน2คนตอนนี้ในห้องเรียนคือประกอบไปด้วยกลยุทธ์แผนครู1คนเคลียร์ทางคือครูหญิงเรียบร้อยเป็นไงบ้างติดขัดอะไรไหมห้องเรียนเป็นไงดูภาพรวมการอยู่ร่วมกันส่วนครู1ล่ะเป็นคนที่คุณซื้อเฮ้ยคุณต้องไปทางนี้ก่อนฝึกทางนี้เป้าหมายเดียวกันส่วนครูหญิงเคลียร์ทางระบบล่ะก็จะมีเห็นไหมเขาทำระบบนักเรียนล่ะประสิทธิภาพคุณต้องมีเคลียร์ทางบวกมีแผนการก็เท่ากับว่าในห้องเรียนนี้จะมีเพื่อนร่วมไป2คนถ้าไปธุรกิจก็จะมีเจมมาร์เก็ตติ้งเพื่อนร่วมไปคนหนึ่งทางด้านโลกการตลาดกลยุทธ์การตลาดก็มีผมมีเจมเรื่องระบบการจัดการคุณมีนคุณก็จะมีเพื่อนทางด้านกฎหมายเดินไปอีกที่เหลือเป็นไงความสำเร็จอยู่ที่คุณใช่ไหมดีมาร์ทเป็นแค่ต้นกำเนิดและเป็นเพื่อนเท่านั้นวันนี้ก็เลยต่อไปนี้เป็นหลักสูตรเป็นที่เราเป็นเสียสละหน่อยมันไม่มีอะไรพร้อมเพราะมันเพิ่งทำเป็นครั้งแรกมหาลัยไม่ได้ทำเรามาถึงเราจะได้ไม่ต้องคุยกันว่าเรียนถึงไหนนโยบายตลอดชีพจะเรียนยังไงวะเรียนได้จริงครับถ้าคุณมีแผนและเป้าหมาย user ID เลยเป็นรากฐานระบบให้ไงรู้จักกันแล้วก็ไม่ต้องพูดกันมากคือคุณมาเรียนถึงนี้ผมเป็นคนวางแผนด้วยตัวผมเองจากประสบการณ์เด้คนจะเอาประสบการณ์ผมไปสอนคนอื่นไม่ได้เขาต้องมีประสบการณ์เขาเองเพราะฉะนั้นผมที่สอนนักเรียนอยู่เป็นแค่จินตนาการในการสอนเนี่ยจากประสบการณ์มันจึงเป็นแค่ตำราแต่พวกคุณได้เรียนกับผมเนี่ยที่ผมเป็นประสบการณ์ของตัวเองที่ไปโดนเขาด่าหรืออะไรพวกนี้ก็เลยว่าจะดีมาร์ทก็เลยเป็นไงก็จะได้เรียนจากที่ผมวางแผนว่าเฮ้ยไปทางนี้เพราะผมพิชิตมาแล้วไงความสำเร็จเป็นผมคนเดียวที่วางแผนให้คุณได้ที่เหลือจะเป็นไงก็วางแผนหนึ่งคุณต้องฝึกอะไรบ้างแผนแบบนี้นะที่เหลือก็ถ้ามาเรียนจะเป็นบอกเลยว่าการพัฒนาอยู่ที่การคอมเมนต์ที่เรียนกับผมได้ตลอดชีพคือความยากต่อให้คุณสวยและเก่งระดับโลกแค่ไหนหน้าที่ผมคือคอมเมนต์และตอบคำถามไม่เคยมองข้ามเด้กลับไปเด้เพราะฉะนั้นเอาใหม่เราจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ใช้อย่างจริงจังต่อไปการสักจะเป็นสักรูปแบบโปรเจกต์คุณอย่าลืมว่าสร้างศิลปะถ้าจะทำองค์กรศิลปะการเป็นกิจจาลักษณะคือความสำเร็จเป็นกิจจาเป็นความสำเร็จรูปแบบการสักคนจริงเป็นไงทุกอย่างที่คุณออกไปไม่มีคำว่าฝึกสักไม่งั้นคุณจะเป็นศิลปินไม่ได้เด้เพราะฉะนั้นตอนสักคนจริงคุณต้องสรุปหน่อยว่าคุณเข้าใจแบบไหนไม่เข้าใจยังไงพีเทสเพื่อสิทธิของนักเรียนเองนะว่าไม่งั้นเราเรียนกันนักเรียนครูหนึ่งเรียกชื่อยังผิดเลยมีเกือบ 800,000 คนหลายพวดจะได้เป็นตัวคุณเองว่าอ๋อเขาสรุปแล้วผมจะได้อุ่นใจว่าผมให้ความรู้เขาครบไหมบางทีเราเรียนข้ามไงมันคือการสรุปแบบฝึกหัดทุกเทคนิคประกอบไปด้วยเส้นเพนเท็กเจอร์และที่ว่างคุณทำไงก็ได้ไม่รู้เอาเทคนิคพวกนี้รวบในหนังเทียม1แผ่นบวกกับการเชื่อมสีมันคือการสรุปดีไซน์ไงผมไม่สนใจอยู่แล้วเทคนิคหลังจากนั้นเป็นไงคุณเรียนหลักศิลปะพอคุณมีการสักลูกค้าคนจริง
ัวสรุปเนี่ยผมจะได้รู้ว่าคุณเดี๋ยวตอนที่ยังไม่มีสัตว์นะมันไม่ได้สัตว์ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงนี้ด้วยหน่อยเวลาใช้ให้เป็นประโยชน์ประสิทธิภาพไงครับฮะเอาไปไหนอ๋อโอเคมาทีนี้เราก็จะเริ่มเลยนะเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนแผนให้แล้วก็พรุ่งนี้คุณเป็นชุดแรกเลยนี่ที่เรียนรูปแบบนี้แล้วใบบัตรเนี่ยบัตรเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เอาไว้ใครชื่ออะไรมันเอาไว้ให้ผมเนี่ยมันคือมันจะมีบัตรเขียนแบบนี้ว่าคุณเรียนผ่านเปอร์สเปกทีฟยังมิติและระยะยังผมจะได้ติ๊กไงแล้วผมจะได้ดูบางทีคนมันจะเยอะขึ้นกลับมาเพราะฉะนั้นบัตรกับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลานั่งคุยอดีตกันมาดูปุ๊บอ๋อลายเซ็นของผมจะมีสัญลักษณ์บอกไว้เองว่าเขาเข้าใจสเต็ปอันนี้ไว้ส่วนตัวนี้ก็คือเท่ากับว่ามีแฟ้มแบบเขียวก็ได้เอามาหน่อยถ้าเรามาเรียนเรามีแค่2ใบเองใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรเลยมันต้องยืดยาวอ่ะคุยกันเออไหนดูงานหน่อยเสียเวลาชิบหายเลยเพราะว่าถ้ามาถึงปุ๊บถ้ามีแบบนี้ผมจะให้สัญลักษณ์ตัวเองไว้อ่ะงั้นคุณหายไปนานปุ๊บคุณทวนอันนี้หน่อยแล้วเดือนหน้าต่อเหมือนคุณแก้วให้5ปีกลับมาเงี้ยแล้ว user ID มันเป็นฐานไปให้ไงแล้วเก็บที่ Google ไหนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มใช้มันไม่มีใครใช้ในประเทศไทยเนี่ยการเรียนแบบก้าวกระโดดแบบนี้ก็คือเมื่อคุณได้มิติระยะต่อไปคุณจะได้แสงเงาไงที่อธิบายวันนี้ก็เลยว่าเห็นความสำคัญมันแล้วถ้าจะล้มเวลาประสบการณ์ห้าเวลาใช้สมาธิดูมันหน่อยแล้วมันเรียนน่ะมันถึงจะได้เต็มที่เหมือนผมไม่ถือตำราเพราะผมตั้งใจมันไปเลยนะใส่ความตั้งใจไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาเรียนซ่อมนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะมีเรียนมิติและระยะแบบที่เราต้องไปเขียนเองเด้สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือกระดาษเครื่องสักเราจะวางลงมาเด้มาเขียนพวกนี้เนี่ยมันจะไปได้ทุกรูปแบบเทคนิคแล้วคุณต้องเขียนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราคอนโทรลเขียนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาประเด็นเราจะแกะให้ออกไงใช่ไหมคุณจะต้องเวลาไม่ใช่บทสรุปของความสำเร็จนะครับวายผมจะให้ดูแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องเขียนซ้ายทั้งขวาเพราะเราคอนโทรลได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนึกความเป็นจริงก่อนเมื่อคุณเขียนวงกลมขวาได้คุณโยนของมือขวาได้คุณต้องเขียนโยนของมือซ้ายได้ไหมได้แค่ไม่ถนัดน้ำหนักใช่ไหมเพราะมันเป็นมือซ้ายแต่ไม่ใช่ว่าเขียนไม่ได้คุณก็ต้องเขียนได้เนี่ยเห็นไหมประเด็นไงเนี่ยแค่ไม่ถนัดประเด็นของการโฟกัสไงถ้าจะล้มเวลาประสบการณ์ต้องได้เพราะเราโยนของมือซ้ายมือขวาเพราะฉะนั้นโฟกัสกับอะไรที่เหลือเป็นไงสิ่งที่ตามองเห็นคุณแค่ไม่รู้ตรงนี้ก็แค่ตีโจทย์แตกไง1เวลา1วัน1ประสิทธิภาพคุณก็ทำได้ใช่ไหมกล้าพนันกับผมไหมล่ะว่าคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนคุณโยนของคุณโยนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไหมล่ะได้แล้วทำไมต้องฝึกหนักมีใครมัดแขนไว้ไหมไม่มีคอนโทรลตั้งแต่เด็กเราจะล้มเวลาด้วยการผมโชคดีที่มีประสบการณ์จริงประสบการณ์เด้คำว่าประสบการณ์เนี่ยคือไปใช้มาไงไม่ได้เรียนอย่างเดียวเด้ไปใช้เป็นเลี้ยงชีพมันเลยทำให้จำเป็นจะต้องเรียนรูปแบบใหม่โอเคนะฮะทีนี้ไอ้พวกนี้อย่าไปฝึกมีเปเปอร์เยอะแต่ก่อนผมมีทั้งสมุดพกมีที่นี่เป็นสตูดิโอแล้วไม่ใช่สถาบันแล้วสถาบันมันเด็กไปสำหรับการศึกษาคุณต้องเป็นมืออาชีพสตูดิโอคือคุณต้องใช้ความชำนาญไปเลี้ยงชีพไปด้วยระหว่างเรียนคุณชำนาญตัวนี้คุณก็ไปสักรายได้ผมก็เปิดรองรับเนี่ยมันคือสตูดิโอคือเป็นอาชีพด้วยเรียนด้วยถ้าเป็นสถาบันคุณก็ต้องเรียนเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไปหาเงินข้างนอกที่นี่เป็นสตูดิโอคือเรียนไปด้วยตรงนี้พอได้ตังค์ไหมหาตังค์ไปด้วยผมโฟกัสยังไงว่าคุณต้องหารายได้ไปด้วยผมมีซัพพอร์ตอุปกรณ์ที่ดีที่สุดฟังก์ชันที่พร้อมไม่ใช่เพื่อผมเพื่อพวกเราไงรูปแบบการศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มรูปแบบคุณต้องเสียสละนะเพราะครูคือสิ่งแรกคนแรกทีมแรกที่ผมสอนรูปแบบนี้เต็มตัวผลลัพธ์เราเห็นมาแล้วนี่ถ้าผมลงระบบเป็นทีมเข้าไปในทีมงานดีมาร์ทคุณจะยิ่งประสิทธิภาพ ใช่ไหมขนาดแทนเนี่ยในระยะเวลา1เดือนด้วยการที่ไม่มีระบบยังได้ขนาดนี้ถ้าผมมีทีมระบบให้กับพวกคุณความสำเร็จมาร์เก็ตติ้งการตลาด1วันมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่เหลือ
คุณต้องเอาชีวิตและความสำเร็จและตัวตนของคุณอ่ะผมดีมาร์ททำได้แค่นี้ครับเป็นเพื่อนที่ปรึกษาเป็นวิธีการส่วนนักเรียนเป็นชีวิตเป็นเป้าหมายเป็นความสำเร็จส่วนนั้นของคุณส่วนนี้ของเราหน้าที่เราทำได้แค่นั้นแค่ประสบการณ์นะครับกลับมาได้ตลอดชีพนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะให้โจทย์เดี๋ยวผมให้โจทย์เข้าไปในไลน์กลุ่มต่อไปนี้ถ้าจะมีสอนคลาสแบบนี้ผมจะทิ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มเป็นวิดีโอก่อนศึกษาใครก็จะมาก็ได้ใช่ไหมมันจะแยกเป็นวิดีโอมันจะแยกเป็นการเรียนหลักศิลปะที่เป็นตารางละทุกวันนี้จะมีวิชานี้คนจะได้วางแผนกลับมาทวนได้เป็นระยะเดินทางแล้วก็เป็นการสอนลักษณะบรรยากาศรวมคือในเซตเดือนนั้นความไม่เข้าใจผู้หญิงก็แจ้งผมว่าขออีกรอบก็เป็นตารางคือเฉพาะเพราะว่าต้องสอนบรรยากาศนักเรียนในห้องใช่ไหมก็ค่อยเปิดสอนอีกต่างหากก็คือพิเศษเพราะผมมาเน้นสอนหลักศิลปะพรุ่งนี้คุณแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเป็นไงประสิทธิภาพเดือนนึงคุณต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปดีมาร์จะมีที่รองรับให้หารายได้ฝึกหารายได้ก่อนฝึกงานก่อนไม่ฝึกก็ได้ไม่บังคับอะไรที่เป็นการหารายได้ก่อนอยู่กับผมเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายเพราะอะไรก็เป็นเซ็นเตอร์ของการสั่งอยู่แล้วก็ฝึกเงินเป็นไงเงินที่ทุกคนจ่ายผมมาเนี่ยการพัฒนาขององค์กรไม่ใช่ให้ผมพัฒนาชีวิตองค์กรพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นรุ่นพี่สร้างมันไว้ให้คนที่ชอบนะรักศิลปะให้เขาลุกขึ้นมาทำให้เห็นตัวอย่างหน่อยต้องเป็นไอดอลเขาหน่อยเป็นตัวอย่างเขาหน่อยการทำงานศิลปะคุณจึงต้องเสียสละเพราะคุณจะมากับความไม่พร้อมใดๆเลยรุ่นน้องรุ่นต่อไปเขาจะได้ฟังก์ชันยิ่งคุณเสียสละตำนานในพวกโอเคครับป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมให้คลิปวิดีโอทิ้งไปในไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เวลาสักบ่ายเพราะว่าบ่ายสามมันเรียนแค่2ชั่วโมงก็คือคนที่มีเทคนิคทำไปต่อนะครับผมไม่นั่งจะทำทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่เทคนิคไงผ่านทีละเทคนิคส่วนที่คนที่เรียนค้างพรุ่งนี้บ่ายสามเนี้ยเราเข้าเรียนแบบเนี้ยคนที่มีแบบฝึกหัดค้างไม่เต็มก็กลับไปซ่อมตรงไหนขาดก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วแต่เพราะว่าสุดท้ายผมก็ไม่ได้ช่วยนักเรียนอยู่ดีไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไม่เคยแตะงานนักเรียนนะครับรอผมนั่งเฝ้าไม่มีแต่คุณต้องต่อสู้เองเนาะโอเคถ้าอย่างนี้งั้นแล้วก็จบแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวแบ่งแยกสเก็ตเดินแผ่นแล้วก็แบ่งสายไปวันนี้เดี๋ยวจะงงไม่ได้ให้เมื่อวานเราคาแต่ดิ้งบอกไม่ใช่